ทุกท่านมาเพื่ออัดเพื่อทำความมุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำนี้ตรงกับหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแก่บรรดาสัตว์มีฝ่ายภิกษุเป็นต้นเจตนาของผู้บวชกับเจตนาของผู้สั่งสอนหรือเจตนาของพระพุทธเจ้าเข้ากันได้แล้วผลที่แสดงออกย่อมเป็นความสงบสุขกิริยาที่แสดงออกของผู้มีเจตนาเป็นศีลเป็นธรรมอย่างเต็มใจอยู่แล้วนั้นจะเป็นกิริยาที่น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่แสลงหูแสลงตาในเวลาพูดหรือกิริยาของกายที่แสดงออกเป็นไปเพื่อความสวยงามเป็นไปเพื่อเหตุผลอย่างการพูดทุกประโยคแล้วการฟังการพูดการสนทนาระหว่างพระด้วยกันซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อความจริงด้วยกันก็พูดอย่างมีเหตุมีผลพูดไม่ยึดไม่ถือทิฏฐิมานะความสูงต่ำตลอดความรู้วิชาวงศ์สกุลไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนอกจากหลักความจริงที่จะพึงได้รับจากกันและกันในขณะที่สนทนาหรือพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันในครั้งพุทธกาลท่านก็แสดงไว้แล้วกาเลนะธรรมสาคัจฉาเอตัมมังคามุตตมังการศึกษาสนทนากันตามการตามเวลาในบรรดาธรรมทั้งหลายนั้นท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดไม่สนทนาไม่ได้คุยกันแบบอวดรู้อวดฉลาดว่าตนเรียนมากเรียนสูงมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วเอาความสำคัญในชั้นภูมินั้นมาเป็นตัวของตัวมาเป็นเกียรติยศชื่อเสียงมาเป็นความรู้วิชามาเป็นทิฏฐิมานะแล้วแสดงออกเพื่อความกระทบกระเทือนจากจิตใจของตนแล้วก็ทำให้กระเทือนจิตใจของผู้ฟังซึ่งไม่ค่อยเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ไม่ใช่ธรรมสาคัจฉาตามหลักมงคลที่ท่านแสดงไว้มงคล38ผู้ใดพูดก็ตามผู้พูดก็พูดเพื่ออัดเพื่อทำพูดเพื่อความจริงผู้ฟังก็ฟังเพื่ออัดเพื่อทำฟังเพื่อความจริงด้วยกันพูดกันเท่าไรฟังกันเท่าไรก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์ไปโดยลำดับไม่เฟ้อคำพูดก็ไม่เฟ้อการฟังก็ไม่มากไปอันนี้เอตัมมังคารมุตตังนี่เราทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆล้วนมีอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยกันทุกคนลูกเกิดขึ้นมาต้องมีพ่อมีแม่พระที่บวชมาก็ต้องมีอุปัชฌาย์กรรมวาจาจารย์และนอกจากนั้นยังได้รับการอบรมตามสถานที่หรือโอกาสมีความรู้วิชาของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มาเหมือนกันเป็นแต่ความหนักเบามากน้อยนั้นอาจมีต่างกันอยู่บ้างซึ่งขึ้นอยู่กับผู้อบรมการมาอยู่ด้วยกันหลายท่านหลายองค์แต่ละองค์นั้นมีจริตนิสัยต่างๆกันเป็นหลายๆไปไม่ซ้ำกันแม้จะมีนิสัยเกี่ยวกับนานาจิตตังมีความรู้สึกในแง่ต่างๆผิดกันตลอดถึงกิริยาอาการที่แสดงออกต่างกันก็ต่าง
แต่สิ่งที่รวมกันได้ให้สนิทได้แก่ศีลได้แก่ธรรมใครจะมีอากัปกิริยาจริตนิสัยอย่างไรก็ตามมีธรรมเป็นเครื่องยืนยันเครื่องรับรองเครื่องดำเนินเครื่องปฏิบัติย่อมอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีที่จะเกิดความรักแค้นระคายซึ่งกันและกันว่าองค์นั้นทำอย่างนั้นองค์นี้ทำอย่างนี้จนถึงกับเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นอย่างนั้นไม่มีเพราะความทะเลาะเบาะแว้งนั้นเป็นสาเหตุมาจากทิฏฐิมานะความไม่ลงกันไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิดรวมกันแล้วก็เรียกว่าผิดทั้งสองฝ่ายจึงต้องทะเลาะกันหากฝ่ายหนึ่งยังดีฝ่ายหนึ่งผิดก็ผิดคนเดียวฝ่ายดีก็รักษาความดีด้วยความเป็นธรรมไว้เสียเรื่องก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทก็ไม่มีแต่เมื่อมีการทะเลาะวิวาทขึ้นแล้วจะว่าใครดีใครถูกนั้นย่อมพูดไม่ได้นอกจากจะพูดว่ามีส่วนหนักเบาต่างกันผู้เป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนถึงกับต้องทะเลาะเบาแว้งกันนั้นผู้นั้นมีโทษหนักหรือมีความผิดมากกว่าผู้ที่สองมากกว่าคู่กรณีหรือคู่ทะเลาะวิวาทนั้นถ้าต่างองค์ต่างมีธรรมมุ่งหลักความจริง เป็นหลักใจอยู่แล้วนั้นเรื่องดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยเพราะต่างคนต่างองค์ดูจิตใจของตนอยู่เสมอใจเป็นที่แสดงออกแห่งเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆผิดถูกชั่วดีเจ้าของเป็นผู้รักษาคอยกำกับดูแลด้วยความมีสติย่อมจะทราบการแสดงออกของจิตแม้แต่เพียงคิดเฉยๆก็พอทราบได้ว่าผิดถูกดีชั่วประการใดไม่ถึงกับต้องแสดงออกมาทางกิริยามารยาทให้คนอื่นได้เห็นความเป็นผู้จะงวดกวดขันระมัดระวังรักษาความเคลื่อนไหวของใจที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวหลักอยู่เสมอด้วยกันอยู่แล้วเรื่องอะไรๆจะไม่เกิดเพราะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านอยู่แล้วไหนเราจะไปส่งเสริมสิ่งที่ผิดนั้นออกมาอย่างออกหน้าออกตาถึงกับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นซึ่งเป็นความอยากไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำอย่างแท้จริงเลยว่าขวางกันอย่างนี้ นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องหมู่คณะต้องพูดทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งความสงบและความไม่สงบเป็นสาเหตุมาเพราะอะไรให้เด็กเข้าใจกันไว้ลูกศิษย์ตถาคตมีกี่องค์ก็เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันมีความรักความสนิทกันยิ่งกว่าวงในทั้งหมดวงลูกศิษย์ตถาคตนี้เป็นวงอักวงธรรมเป็นวงที่ไว้อกไว้ใจได้เพราะตนเป็นผู้เชื่อตนเองแล้วด้วยธรรมเมื่อตนเองเป็นผู้เชื่อเป็นผู้มั่นใจตนเองด้วยธรรมภายในตัวเองอยู่แล้วการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ผิดจะให้เป็นไปด้วยเจตนานั้นไม่มีเลยนอกจากความผิดพลาดบ้างเพราะรู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจมีได้ผู้เกี่ยวข้องก็ซึ่งเป็นนักธรรมะด้วยกันก็ต้องให้อภัยกันแล้วผู้นี้ก็ต้องเห็นโทษแห่งการกิริยาแสดงออกอันไม่ดีของตนไม่ให้ผิดอีกในข้อที่ทราบแล้วรู้แล้วนี้ว่าเป็นความผิดนี่สันติธรรมก็เป็นขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกวงใดที่จะมีความเหนียวแน่นมั่นคงเป็นที่ไว้ใจได้ทั้งตนเองและหมู่เพื่อนด้วยกัน
ตลอดถึงผู้อื่นไม่มีวงใดจะยิ่งไปกว่าวงลูกศิษย์ตถาคตคือภิกษุบริษัทมีกล่าวถึงเรื่องที่อยู่ด้วยกันจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดก็ตามนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนำมาคิดเพราะเป็นเรื่องของโลกที่เขาถือกันอย่างงมงายง่ายเรื่องที่นำมาคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและความร่มเย็นในหมู่เพื่อนด้วยกันนั้นก็คือธรรมรวมทั้งหมดที่มาอยู่ด้วยกันนี้คือมนุษย์ด้วยกันใครจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดมาจากสกุลใดประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหาที่ตำหนิหรือที่บกพร่องไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์และบวชเข้ามาในพระศาสนาจากอุปัชฌายะใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้สมมุติอันขึ้นแล้วด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยและการบวชถูกต้องตามหลักพระวินัยโดยสมบูรณ์ตามขั้นของสมมุตินั้นแล้วก็ย่อมเป็นพระโดยสมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมานสังวาสคือมีความอยู่เสมอความเป็นอยู่เสมอกันไม่นิยมว่าชาติชั้นวรรณะสูงต่ำประการใดเมื่อสากยบุตรพุทธกินนรสคือนักบวชนักปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้ดำเนินตนไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นผาสุขสบายตนเองก็ไม่ขวางตัวเองภายในจิตใจคนอื่นก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอาหารปัจจัยมีมากน้อยแยกจ่ายกันเฉลี่ยเผื่อแผ่กันให้ทั่วถึงด้วยความจงรักภักดีต่อกันด้วยความเมตตาความสงสารเห็นท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านน้ำหนักแห่งคุณค่ามีเท่ากันลิ้นปากท้องมีความจำเป็นเท่ากันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความจำเป็นเสมอกันในเรื่องเช่นนี้เพราะฉะนั้นการจัดการแจกอาหารการกระตุกปัจจัยทายทานที่บ้านได้มาจากที่ต่างๆด้วยความเป็นธรรมนั้นจึงนำไปแจกแบ่งให้ถูกต้องด้วยความเป็นธรรมเช่นเดียวกับที่เขามาให้มาด้วยความถูกต้องสม่ำเสมอกันไปหมดนี่คือความผาสุกของพระเราออกจากตระกูลใดมาก็ตามสกุลนั้นๆไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระให้มีแต่เรื่องของพระล้วนๆแล้วอยู่เป็นผาสุกถ้านำวงนำสกุลนำชาติชั้นวรรณะนำวิทยาฐานะความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนั่นแหละคือตัวไฟมันมาเผาหัวใจตนเองทำให้เย่อหยิ่งจองหองแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นลงได้อย่างไม่คาดไม่ฝันนั่นคือสิ่งที่จะทำความแตกร้าวแตกกันกันให้เกิดขึ้นเพราะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเกิดขึ้นในวงแห่งพระซึ่งเป็นวงสมานสังวาสคือความเสมอภาคแห่งกันและกันโดยสมบูรณ์อยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงถือหนักหนาและมัดตัวไม่นำชาติชั้นวรรณะวิทยาฐานะความมั่งมีดีจนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระใครเข้ามาบวชในศาสนาเป็นลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้นนับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพวกข้าประชาชนคนธรรมดานั่นเราแยกไปเฉยๆเป็นสมมติแต่ละเนี่ยละเนี่ยลักใหญ่ก็คือความเป็นมนุษย์ด้วยกันโดยสมบูรณ์แบบแล้วบวชขึ้นมาเป็นพระเป็นเณรก็ต้องเป็นพระเป็นเณรสมบูรณ์แบบถ้าอุปัชฌายะ
หรือการบวชนั้นถูกต้องตามหลักธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้วจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกทีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมะเมื่อต่างองค์ต่างอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีระแคะระคายซึ่งกันและกันและเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันอยู่แล้วการประกอบความเพียรทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถทุกอาการแห่งความเพียรที่เราจะดำเนินตามความถนัดใจย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่มีนิวรณ์เครื่องกีดขวางหรือขัดขวางภายในจิตใจเพราะอารมณ์อันไม่ดีงามซึ่งเกิดเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเข้าไปรบกวนจิตใจก็สงบได้ง่ายแล้วเบื้องต้นได้กล่าวแล้วว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงด้วยพระเจตนาอันบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีเจตนาของผู้ใดจะบริสุทธิ์เต็มไปด้วยพระเมตตาเหมือนพระเจตนาของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งต่อสัตว์โลกโดยตรงไม่มุ่งต่อโลกามิตรใดๆแม้น้อยเลยผู้บวชเข้ามามีความมุ่งหวังเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานตามพระเจตนาที่ทรงแสดงออกคือการประกาศพระศาสนาไว้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับมรดกตามศาสนธรรมที่ประทานไว้เช่นครั้งพุทธกาลท่านว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ในสถานที่นั้นที่นั้นเช่นในป่าในเขาในถ้ำเหนือผาเป็นต้นนี่คือท่านผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานตามหลักสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงคุณค่าไว้โดยสมบูรณ์ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลฝ่ายเหตุก็ทรงแนะนำสั่งสอนไว้โดยถูกต้องไม่มีแง่ใดที่จะผิดเพี้ยนไปอันเป็นเหตุที่จะให้ขัดต่อผลซึ่งจะพึงเกิดขึ้นไม่ได้เหตุเป็นทางเดินเปิดทางให้ผลปรากฏขึ้นเกิดขึ้นโดยลำดับของผู้ปฏิบัติถูกตามเหตุคือประการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังท่านกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไปตรงมาตามหลักธรรมหลักที่นั้นญาญะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อมรรคผลนิพพานคือเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของตนออกไปโดยลำดับด้วยญาญะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติสวยงามมากน่ากราบไหว้บูชาตนเองก็หาที่ตำหนิตนเองไม่ได้แล้วคนอื่นจะมาตำหนิได้ยังไงที่ตนเองตำหนิตนเองไม่ได้ไม่ใช่ตนเป็นผู้เสียสันตันยอตนว่าดีแต่เสียทุกอย่างทั้งสิ่งนั้นไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นคือตำหนิตนเองไม่ได้ด้วยการปฏิบัติว่าได้ผิดเพี้ยนจากหลักธรรมหลักวินัยข้อไหนไปไม่มีเลยมีแต่ตรงแนวไปตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นแหละตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้แล้วคนอื่นแม้เขาจะมาตำหนิติเตียนก็มันเป็นเรื่องของปากคนไม่มีประมาณหัวใจโลกหาประมาณไม่ได้เมื่อหัวใจหาประมาณไม่ได้แล้วเครื่องมือที่จะนำมาใช้เช่นปากเป็นต้นกิริยาที่แสดงออกจะหาประมาณได้เราไม่ถือมาเป็นกฎเกณฑ์หลักหรือกฎเกณฑ์ของเราที่ปฏิบัติดำเนินและถวายชีวิตจิตใจไว้อยู่เป็นประจำทุกลมหายใจของเราเรียกว่าเป็นพื้นในหัวใจของเราอยู่แล้วนั้นคืออะไรก็คือพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคฉามิเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้กับพระธรรมเราไม่ได้ฝากไว้กับปากหรือกิริยามารยาทของโลกที่หาประมาณไม่ได้พอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ตำหนิติชิ้นนินทา
โลกกระทำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเราเรียนธรรมะเราต้องให้รู้เรื่องของโลกกระทำซึ่งมีอยู่ในโลกเช่นเดียวกับธรรมดีชั่วมีอยู่ในโลกจะไม่ให้มาสัมผัสสัมพันธ์เราเป็นไปไม่ได้นอกจากเราจะพิจารณาแก้ไขสิ่งนั้นไม่ให้เข้ามาแปดเปื้อนภายในจิตใจจึงสมกับคำว่ารักษาตน เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นไม่มีปัญหาใดๆที่จะขึ้นอยู่กับไปเกี่ยวข้องกับธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าบกพร่องส่วนใดบ้างแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติคือพวกเราเองไม่มีที่อื่นเป็นที่ตำหนิถ้าตำหนิต้องตำหนิตัวของเราเองจะไปตำหนิการตำหนิสมัยว่ากลืนเอามรรคผลนิพพานไปหมดจนไม่มีเหลืออยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกจะไปตำหนิสถานที่ว่ากลืนเอามรรคผลนิพพานไปหมดพระพุทธเจ้านิพพานอยู่โน้นและมรรคผลนิพพานหมดไปแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนั้นสถานที่นั้นไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีพอที่จะกลืนมรรคผลนิพพานสิ่งที่กลืนมรรคผลนิพพานนั่นคืออะไรผีตัวสำคัญก็คือความก็คือกิเลสความโลภ ก็เป็นผีตัวหนึ่งความโกรธเป็นผีตัวหนึ่งความรุ่มหลงงมงายเพื่อซ่าซ่าเป็นผีตัวหนึ่งราคะตัณหาแต่ละอย่างละอย่างเป็นผีตัวหนึ่งผีเหล่านี้แหละที่กลืนมรรคผลนิพพานไม่โผล่ออกมาได้เลยจนจมมิดไม่มีเหลือแล้วผีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งถูกสะสาดแจ้งจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจนกระทั่งมีในพระโอวาทสอนให้ชำระสางให้ปราบปรามสิ่งนี้นั้นมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ก็อยู่ที่หัวใจของเราทุกท่านเมื่อเราเห็นธรรมะของเมื่อเราทราบแล้วว่าธรรมะท่านทรงตำหนิสิ่งเหล่านี้และทรงสั่งสอนให้แก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามด้วยวิธีการใดเราต้องพยายามทำตามวิธีการนั้นไม่ลดละท้อถอยถ้าต้องการมรรคผลนิพพานไม่ต้องการผีคือกิเลสเหล่านั้นมากลืนหัวใจเราซึ่งเป็นของมีค่ามากให้หมดคุณค่าไปโดยลำดับจนเป็นโมฆะภิกษุเราต้องพยายามมีความเข้มแข็งเป็นสำคัญทำสิ่งใดให้มีความจริงจังมีเจตนามีสติอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นอย่าทำสักแต่ว่าทำเมือมองตาลอยจิตลอยอย่างนั้นไม่ใช่จริยาของพระผู้เป็นสิทธาคตจะนำมาทำสิทธาคตต้องเป็นผู้มีสติระมัดระวังภาวนาทำบทใดให้มีสติจดจ่ออยู่กับทำบทนั้นไปที่ไหนให้มีสติอยู่กับตัวเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินตรงๆไม่สนใจจะคุยอะไรๆกับใครทั้งนั้นนอกจากดูหัวใจที่แสดงอาการอย่างใดขึ้นมาซึ่งส่วนมากก็มีแต่ส่วนสั่งสมที่มันแสดงขึ้นมาอยู่เสมอในเวลาที่เราเผลอสติจึงต้องระมัดระวังเดินจงกรมไปบิณฑบาตในบ้านอันที่เรียกโคจรบิณฑบาตครั้งพุทธกาลท่านออกไปโปรดสัตว์ทำไมจึงเรียกว่าไปโปรดสัตว์ก็เพราะท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นพระผู้ประเสริฐควรจากการโปรดสัตว์ได้โดยสมบูรณ์ไปที่ไหนก็เป็นสิริมงคลแก่หูแก่ตาของเขาได้กราบไหว้บูชาได้เห็นเป็นขวัญใจแล้วได้ทำบุญให้ทานกับท่านเป็นสิริมงคลแก่เขาทั้งนั้นนี้เรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์จึงสมนามว่าโปรดสัตว์จริงๆเพราะท่านไม่มีอะไรไปบิณฑบาตก็ไม่มีความโลภในอาหาร
แทรกแซงขึ้นภายในจิตเลยไปตามการตามเวลาไปตามความจำเป็นของเหตุของผลของอัตธรรมและธาตุขันธ์ยังอาหารมาขบบริโภคขบฉันให้พอยังคิดให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่ายาปนมัติจักแต่ว่าเยียวยากันไปเท่านั้นนี่เรียกว่าโปรดได้โดยสมบูรณ์สมัยทุกวันนี้มันตรงกันข้ามแล้วเราอยากเข้าใจเพราะงั้นเราจึงไม่กล้าจะพูดว่าไปโปรดสัตว์ได้เหมือนครั้งพุทธกาลไปให้สัตว์โปรดนั้นถูกเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งกิเลสเต็มตัวสกปรกรกรุงรังความโลภ ก็ไม่ผิดกับคารวาสเขาดีไม่ดีความโลภมากกว่าคารวาสเขาอย่างลึกลับเหมือนไฟไหม้เปลวพระองค์หนึ่งมีเงินเป็นจำนวนแสนแสนล้านล้านด้วยการสังสมไม่สนใจที่จะสละบริจาคให้ทานเพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้ได้รับความทุกข์ความยากลำบากให้สมกับว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้เต็มไปด้วยจิตเมตตาความโลภ กลายมากกว่าเขาความโกรธใครมาแตะไม่ได้พระเป็นตัวที่มีทิฏฐะทิฏฐิมานะจักที่สุดเพราะอาศัยศีลหรืออาศัยความเป็นพระมาเป็นโล่บังหน้าแล้วสนุกสั่งสมกิเลสสนุกสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นมาด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระแล้วยังไม่แล้วยังเป็นพระครูบรรพบุรุษดีกามเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราหลงเมื่อไรก็นั้นแหละตัวเสนียดจันไรมันอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปโปรดสัตว์ได้ยังไงเขาสัตว์เขาโปรดเราบินธรรมาทก็แย่งกันยิ่งกว่าสุนัขเราพูดตามหลักความจริงที่เห็นที่รู้อยู่กับตาอันนี้ใครปฏิเสธไม่ได้เดินเข้าไปในกรุงเทพก็รู้เราจะไม่บอกย่านนั้นย่านนี้มันมีแล้วมันดูได้มานั่นแหละถ้าใจไม่มีธรรมที่อย่างเดียวมันก็เหมือนกับสัตว์ทั้งที่ผ้าเหลืองห่อตัวหุ้มตัวอยู่นั่นว่าตัวเองก็สำคัญว่าตนเป็นพระพระทำอย่างนั้นได้อย่างไรมันก็ทำได้เพราะกิเลสพาให้ทำความโลภพาให้ทำการทิฏฐิมานะก็จัดใครจะสั่งสมทิฏฐิมานะอย่างลึกลับจัดยิ่งกว่าพระเพราะญาติโยมเขาจะพูดอะไรก็ไม่อยากพูดเพราะเห็นแต่พระเห็นผ้าเหลืองติดตัวเคารพผ้าเหลืองผู้ที่เอาผ้าเหลืองเป็นโล่บังหน้าก็สนุกสั่งสมความชั่วช้าหลามกขึ้นใส่ตัวของตัวไม่มีความรู้สึกตัวเลยอย่างนี้จะเรียกว่าไปโปรดสัตว์ได้อย่างไรเอาอะไรไปโปรดเขาทำแม่นิดเดียวก็ไม่มีในใจถ้ามีในใจไปแย่งกันทำไมเวลาบินทบาทไม่ใช่หมาแย่งกัดกันแย่งอาหารกันเท่านั้นเรียกว่าโปรดได้ยังไงต้องเรียกว่าเขาโปรดถึงจะถูกนี่มันตรงกันข้ามได้เลยเอาถ้าพระเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่ตถาคตทรงสั่งสอนไว้โดยชอบธรรมและพระเมตตาล้วนๆนี่แล้วพระจะจนพระจะตายเพราะไม่มีใครให้ทานก็ขอให้ดูสติให้ได้เห็นศาสนาของพระเจ้าที่สอนไว้ว่าโดยถูกต้องนั้นจะขัดแย้งกับอันนี้ไหมบิณฑบาตไปด้วยอัดด้วยธรรมไม่มุ่งหวังอาหารลาภยศอะไรทั้งนั้นแหละไปตามอัดตามธรรมโคจรบิณฑบาตดังท่านแสดงไว้แบบปิญญาโลปโภชนังนิสัยปปชาตาเตยาวจีวังอุสาหุกรณีอยู่บรรพชาทั้งหมดแล้วท่านทั้งหลายจะบิณฑบาตมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนและพึงทำอย่างอุตส่าห์ทำความอุตส่าห์ไปตลอดชีวิตถึงเพราะนี้เป็นงานที่ชอบทำอย่างยิ่งแล้วกับท่านทั้งหลายนะไปบิณฑบาตแล้วก็ไปแบบกิวาอย่างนี้จะว่าโปรดเราโปรดเขาก็พอพูดได้เมื่อไหร่เดินไปถึงไหนจิตกับตัวอย่าให้คลาดเคลื่อนจากความเพียรผู้ต้องการถอดถอนกิเลสกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจทุกเวลาให้เห็นภัยของมันเสมอเ
ทุกอิริยาบถทุกอาการเคลื่อนไหวอย่าเผลอตัวอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีของวิเศษในโลกนี้มันเต็มไปด้วยโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าเราอยากเข้าใจว่าจุดใดแดนใดสถานที่ใดทวีปใดจะมีความสุขในโลกนี้ถ้ากิเลสจังฝังใจของสัตว์จนจมและพอกพูนขึ้นทุกวันทุกวันดังที่เห็นอยู่นี่แล้วเราจะหาความสุขไม่เจอแล้วไม่ต้องพูดว่าคนนั้นมีทรัพย์สมบัติมากคนนั้นมีความรู้ความฉลาดมากเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมหาบัณฑิตอะไรก็ตามอันนั้นเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งที่เสียสันตันยอขึ้นเพื่อคนได้นับหน้าถือตาให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเครื่องส่งเสริมอำนาจศาสนาเป็นเรื่องของกิเลสเสียสันกันขึ้นหาความจริงไม่ได้ที่นี่กิเลสตัวกิเลสจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่จิตก่อกวนคนให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะมีจนขนาดไหนกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่เช่นนั้นเมื่อกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่ภายในจิตใจแล้วกิเลสเคยให้ความสุขแก่คนที่ไหนนอกจากให้ความทุกข์โดยมากน้อยเท่าที่มีอยู่ภายในใจเท่านั้นหากว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทำโลกให้สุขมีความสุขทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นของอัศจรรย์ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้ชำนะถอดถอนหรือปราบตามกิเลสซึ่งถือว่าเป็นพิษภัยนี้ออกจากใจนอกจากจะทรงสั่งสอนให้ส่งเสริมและสั่งสมกิเลสให้มากๆเท่านั้นนี่ไม่มีในพระคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจึงต้องฝืนความรู้ความเห็นความฉลาดจอมปราบทั้งคือของพระพุทธเจ้าทั้งหลายฝืนประการกิเลสโดยไม่รู้สึกกิเลสว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตนจนลืมเนื้อลืมตัวไม่เห็นว่ากิเลสนั้นเป็นภัยเลยความคิดความเห็นคำพูดคำจาทิฏฐิการที่แสดงออกด้วยความอยากที่นี้ใดประเภทใดไม่เคยนำสติปัญญาเข้าไปแยกแยะพิสูจน์ทั้งตวงกันบ้างพอเห็นแง่หนักเบาของกันและกันและเห็นแง่ความผิดความถูกของกันและกันบ้างเลยแล้วเราจะถือว่าเราแก้กิเลสที่ตรงไหนการแก้กิเลสต้องพิสูจน์กิเลสถึงจะรู้เรื่องพิสูจน์ความคิดความปรุงของตนพิสูจน์ความอยากนู้นอยากนี้อยากอะไรบ้างกิเลสมันบกพร่องอยู่เสมอตามปกติแล้วคือความบกพร่องมันจึงต้องอยากต้องหิวตาดูไม่มีวันอิ่มพอหูฟังไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อหน่ายจมูกลิ้นกายเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีสิ่งที่อิ่มพอในธรรมท่านกล่าวลงย่อๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นภัยท่านว่าเอาย่นเข้ามาถึงภิกษุเราพระเรากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ว่านี้คืออะไรที่เป็นภัยอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีไม่มีรูปใดที่จะแหลมคมที่ทิ่มแทงไปลึกและเจ็บแสบที่สุดได้ยิ่งกว่ารูปของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเป็นชายก็คือรูปหญิงถ้ารูปหญิงถ้าหญิงก็คือรูปชายเสียงไม่มีเสียงใดที่จะเหยียดแทงเข้าไปถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่าเสียงตรงกันข้ามกลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นธรรมะกลิ่นอันนั้นแหละกลิ่นของเพศนั้นแหละรสก็รสของเพศนั้นแหละที่มันทำบุรุษตาฟางให้จมทำสตรีตาฟางให้จมทำสัตว์โลกให้จมนี่ท่านย่นเข้ามาให้เห็นเลยครับนี่เราเป็นนักบวชจึงควรตระหนักอันนี้ให้ดีอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเห็นว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่มีความสุขความเจริญเป็นที่พออกพอใจไร้กังวลทั้งหลายมีความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายไม่มีถ้าใจยังว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่และมั่วสุมอยู่กับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสสั่งสมขึ้นมาภายในใจนี้อยู่แล้วเราจะไปโลกไหนเกิดกี่ร้อยชาติพันชาติก็ตามก็จะ
เป็นภาชนะรับรองกิเลสและกองทุกข์อยู่ร่างไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ได้รู้เหตุรู้ผลกันพอสมควรแล้วนะเพศของพระเป็นเพศที่ปลอดภัยที่สุดเป็นเพศที่ไม่มีใครจ้องมองไม่มีใครเห็นถือว่าเป็นพิษเป็นภัยและเป็นเพศที่มีโอกาสในการบำเพ็ญผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นแต่สำคัญประโยชน์ตนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องต้นดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์สำหรับพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยกับผู้ใดๆทั้งนั้นแม้ตั้งแต่พระญาติพระวงศ์ก็ไม่เคยสนใจเกี่ยวข้องทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6,000 พรรษานั้นเรียกว่าแทบเป็นแทบตายติดคุกติดตารางยังไม่หนักเท่าพระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนทรมานปราบปรามกิเลสต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละกิเลสมันมีกำลังมากขนาดไหนมันให้รับความให้คนรับความทุกข์ขนาดไหนปราบปรามมันด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนถ้ากิเลสเป็นสิ่งที่หลุดลอยไปได้ง่ายเหมือนจะเก็บไม้ด้วยแล้วก็ต้องไม่มีอะไรสั่งสอนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงลำบากไม่ต้องสลบสลายนี่ปรากฏว่าสลบสลายถึง3หนกิเลสเหนียวไหมกิเลสเก่งไหมอุบายวิธีที่จะฝึกกิเลสนั้นก็เอาให้อย่างเต็มภูมิพระพุทธเจ้าแต่รับความทุกข์ความลำบากเพราะต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับนั่งมวยแชมเปี้ยนขึ้นบนเวทีต่อยกันนั่นแหละใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะมันเจ็บด้วยกันทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เจ็บก่อนที่จะตรัสรู้จนเจ็บจนสลบสลายเราเอาถือเอาหลักนี้มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องสอนใจเราอย่าเอาความคนโง่เง่าเต่าตุ่นด้วยความเสื่อซาซาอันหาสาระไม่ได้มาเป็นคติเครื่องนำเราปกติเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันกับสิ่งไม่ดีนั้นอยู่แล้วโดยปกติเพราะที่พาให้เป็นแล้วสาวกท่านที่บำเพ็ญเป็นสรณะของพวกเราถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธภายในใจของท่านก็ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านทุ่มเทกำลังความสามารถลงไปอยู่ต่อสู้กับกิเลสยังสุดฝีมือไม่ตายก็ให้รู้ไม่รู้ก็ตายขนาดนั้นกิเลสมันเหนียวไหมเราพิจารณาเราจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เรื่องอะไรทำความเพียรเดินจงกรมเพียงหยอกไป2-3 ก้าวแง่มองดูตั้งแต่หมอนมันได้เรื่องอะไรเรารู้ไหมว่ากิเลสมันปัดหัวใส่หมอนนั่นถักหัวลงที่นอนหมอนมุงเราไม่คิดถ้าเวลาจะประกอบความภาคเพียรกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะลำบากลำบนบทเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันสว่างสางซาลงบ้างเลยนั้นไม่คิดไม่นึกเราจะหาทางถอดถอนกิเลสได้อย่างไรถ้าไม่คิดในแง่ของกิเลสก็เป็นไถ่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ต้องจดจ่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆจะมีสติจะมาระวังตัวเพราะเรื่องอันตรายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยต้องระวังอันตรายกิเลสเป็นอันตรายเป็นภัยต่อเราเราก็ต้องระวังอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งแน่นอนเราจะเห็นกิเลสหงายท้องให้เราดูว่าฟันหั่นแหลกลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีเป็นหลักสำคัญให้ติดตั้งตั้งละท่านที่เราทั้งหลายจะพึงนำไปพิจารณาและไปปฏิบัติต่อกิเลสเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันอ่อนโยนนิ่มนวลอยากจะรู้กับมันก็ให้เวลาเข้าต่อสู้มันนั่นแหละจะเห็นว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนเราแพ้มันทุกทีแล้วมันจะอ่อนนุ่มได้อย่างไรเมื่อมันแพ้มันทุกทีเดินจนกลมก็แพ้มันนั่งสมาธิก็แพ้จะภาวนาท่าไหนก็ไม่พ้นที่จะแพ้มันเพราะความทั้งเผลอนั่นแหละเป็นของสำคัญแต่นั่นก็ทำให้ความเกิดความขี้เกียจอ่อนแอขึ้นมาความขี้เกียจอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเนี่ยมันมีแต่เรื่องกิเลสสวมรอยอยู่ตลอดเวลาแล้วธรรมะเราจะแทรกที่ไหนแทรกลงที่ความตั้งใจแทรกที่ความระมัดระวังให้มีสติไม่จะอยู่กับบทธรรมบทใดก็ตามให้อยู่กับตัว
เป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอขึ้นจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาย่อมไม่ถูกกิเลสมาทำลายย่อมไม่ถูกกิเลสรบกวนไม่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายรักษาไปอยู่ไม่ถอยไม่หยุดไม่ถอยกิเลสก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปนี่คือวิธีการของผู้จะนำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมัชฌิมาคือท่ามกลางแห่งมรรคผลนิพพานอยู่เสมอและท่ามกลางได้แก่ความเหมาะสมแห่งการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่เสมอไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าได้และไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะไม่ตายไม่คิดหายเพราะมัชฌิมาปฏิปทานี้ถ้าเรานำมาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆด้วยความเอาจริงเอาจังอันนี้อธิบายเป็นแค่นี้ไปก่อนท่านบรรยาย